โชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาหรือน้องนกแรงเงามั่นแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกว่าเป็นปลายปีที่เซอร์ไพรส์แฟนละครสุดๆหลังจากที่จอยชนทิชานางร้ายสุดแววที่หลายคนติดภาพน้องนกจากละครแรงเงาออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้มั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาวจอยมีการแนบรูปโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นหลักฐานพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายลึกซึ้งว่า Officially ว31ธันวาคม2020ก่อนหน้านี้สาวจอยเองก็เผยว่าตนคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้มาแล้วกว่า7ปีไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแฟนคนนี้เป็นหนุ่มนอกวงการและตั้งแต่แรกๆที่คบหาจอยก็กับแฟนว่าจอยจริงจังกับความรักและอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันและแฟนเองก็คิดเหมือนกันจึงทำให้วันนี้ทั้งสองคนก็ได้สมรักปรารถนาอย่างที่เคยคิดกันมากลายเป็นโลโก้ของนางร้ายแอปแบ๊วไปซะแล้วสำหรับนักแสดงสาวตากลมร่างเล็กจอยชนทิชานวมสุคนที่มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 เจ้าตัวก็โชว์สกิลการแสดงแอปร้ายถึงขนาดพิธีกรของเรายังต้องยกนิ้วให้สมกับฉายาที่ได้รับงานนี้สาวจอยยังได้อัปเดตถึงความรักที่ไม่ค่อยได้พูดที่ไหนแต่เปิดไม่เคยปิดกับหนุ่มนอกวงการที่รักกันมายาวนานเข้าปีที่7แอบมีหวั่นอาถรรพ์เลขนี้เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นสาวจอยยังได้พาย้อนอดีตไป20ปีที่แล้วพูดถึงบทนางเอกเรื่องแรกที่พาตัวเองดังเปรี้ยงเพราะได้เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มอนันดาถามก่อนมาเป็นนางร้ายจอยเป็นนางเอกมาก่อนอนันดากับฟ้าใสกี่ปีแล้วน่าจะ20ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นอายุ 13-14 ปีค่ะคือเป็นหนังเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วเข้าวงการมาจากการถ่ายโฆษณามีการประกวดแล้วก็มาได้เล่นหนังถามได้มาเป็นนางเอกดังเลยในตอนนั้นแล้วที่สำคัญคู่กับอนันดาใช่ค่ะดังคู่กันมาเลยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่หวือหวาเลยในยุคนั้นเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นชุดว่ายน้ำเราก็ไม่ได้คิดอะไรงานก็เป็นงานตอนนั้นเราก็ใส่ต่างคนก็ต่างเขินเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่มันได้มาเล่นบทอีโรติกด้วยกันพอเจอกันแบบบอกไม่ถูกถามตอนนั้นมีแอบปิ๊งอนันดาไหมมีก็เป็นจูบแรกของเราเนื้อคืออยากจะบอกคนทั้งโลกได้แบบไม่อายเลยนะคะจะอาสยามเปิดบ้านต้อนรับไหนเดียาน่ามิตรภาพ9ปีเขาคือคนแรกที่เห็นคุณค่าของหนูได้ใจแฟนคลับและชาวเน็ตไปเต็มๆสำหรับมิตรภาพระหว่างสองสาวคนบันเทิงจนงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามกับพิธีกรสาวมากความสามารถไดอาน่าจงจินตนาการหลังทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์รายการชื่อดังถึงจุดเริ่มต้นความสนิทสนมที่ยาวนานมากว่า9ปีเต็มซึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเผยว่าไดอาน่าคือคนดังคนแรกที่มอบมิตรภาพที่ดีให้กับเธอในวันที่สังคมและวงการบันเทิงยังไม่ยอมรับแถมยังเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษามาตลอดพร้อมกันนั้นจะอาสยามยังย้ำอีกว่าเธอไม่เคยลืมและหากเป็นไปได้ก็อยากที่จะตอบแทนน้ำใจของพี่สาวคนนี้กระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมจาย่าขีดล่างน้องแพนนี่ของจ๊ะอาสยามก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นความน่ารักระหว่างเธอกับไดอาน่า
ในตอนที่ทั้งคู่นัดมาพบปะพูดคุยกันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่สาวจะได้มอบลิปสติกแบรนด์แอร์เมสให้กับไดอาน่าเป็นของขวัญเท่านั้นแต่ทั้งคู่ยังได้ร่วมรับประทานดินเนอร์กันแบบชิลๆด้วยการปูเสื่อกินหมูกระทะบริเวณหน้าบ้านเรียกได้ว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจสุดๆไปเลยสำหรับอาหารค่ำมื้อนี้กล้าพูดแบบเต็มปากว่าเลดี้หน้าเป็นคนในวงการคนแรกเลยที่เห็นคุณค่าของจะและเป็นกำลังใจให้จะมาโดยตลอดผ่านไป9ปีจะเพิ่งตอบแทนพี่ใหญ่ด้วยหมูกระทะหน้าบ้านพร้อมด้วยลิปรักนะคะจะนงพนีลงดาบเกรียนคีย์บอร์ดด่ายากลั่นจะด่าใครเช็คยอดเงินในบัญชีด้วยสิ้นปีเหมือนสิ้นใจจะอาสยามอ่วมพิษโควิด-19แต่ยังสู้แจกโบนัสทีมงานจุกๆจะอาสยามเปิดข้อความสุดปลื้มความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวอดีตกับปัจจุบันการวิภากรชอบมากรูปนี้เอมมี่เสือร่วมเฟรมหน้ารักแคปชั่นคุณแม่แอบแซวซะด้วยถึงแม้ว่าทั้งเอมมี่อมรวรรณกิตติสิริรัตน์หรือเอมมี่แม็กซิมและเสือเศรษฐการทายาทสุดหล่อของร็อกสตาร์ชื่อดังเสกโลโซจะได้ออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับสถานะอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพียงแค่ศิลปินกับผู้จัดการส่วนตัวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความฟินและความจิ้นของบรรดาแฟนคลับลดลงเลยแม้แต่น้อยไม่เว้นแม้กระทั่งกับการวิภากรคุณแม่คนเก่งที่ดูเหมือนจะแฮปปี้กับความสนิทสนมของลูกชายและเอมมี่แม็กซิมอยู่ไม่น้อยถึงขนาดนำเอาภาพถ่ายร่วมเฟรมสุดน่ารักของทั้งคู่มาโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กคานวิภากรพร้อมกับแนบแคปชั่นชมม่าหยุดปากว่าเป็นภาพที่เธอชอบมากมากก่อนจะตบท้ายด้วยวลีฮิตติดปากใสใสวัยรุ่นชอบคือความสดใสของวัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางเดินของใจชอบรูปนี้สดใสใสใสวัยรุ่นชอบในขณะเดียวกันทางด้านแฟนคลับและชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพถ่ายดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมิตรภาพและความสนิทสนมของสาวสาวหนุ่มหนุ่มจากทั้งสองครอบครัวกันอย่างคึกคักแถมยังอดไม่ได้ที่จะพูดถึงความหล่อของเสือเศรษฐการที่นับวันก็ยิ่งเปล่งออร่าซุปตามากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วยเอมมี่เคลียร์แล้วสัมพันธ์เสือเศรษฐการรับช็อคที่เศรษฐการมั่นใจขนาดนี้ยืนมุงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวเสือเศรษฐการตอบแล้วหลังมีข่าวลือคบกับเอมมี่แม็กซิมและมีภาพให้ชวนสงสัยคนลูกหนูเล็กขอบคุณคนช่วยพี่แม่มีรายได้อึ้งพ่อที่จากไปมาหาชัดเลยตกใจไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้หนูเล็กโพสต์พ่อที่จากไป3ปีมานั่งอยู่ในครอบครัวขณะวิดีโอคอลคุยกับที่บ้านแม่และพี่ชายพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวหนูเล็กเก่าๆหรือหนูเล็กก่อนบ่ายสร้างอาชีพให้ครอบครัวทำอุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพหลังทำให้แม่ออกกำลังกายให้แข็งแรงเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะกำลังวิดีโอคอลกับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเผยภาพขนลุกเห็นพ่อที่จากไปแล้วร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมเผยว่าพี่น้องที่รักของหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ต้องการกายภาพบำบัดให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อให้แม่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ประชุมงาน
พ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกัน3ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและให้ทุกคนหายจากป่วยด้วยนะพ่อกาก้า .pa ช้อปปิ้งโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นภาพชัดมากๆอึ้งเลยมาอยู่ข้างน้องสาวเนตรเลยนะคะโผคนลุกเลยค่ะพี่ชัดเลยพ่อเท่ามาแลลูกหลานซึ่งหนูเล็กก็คอมเมนต์ตกใจมากพร้อมบอกด้วยว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเห็นภาพแบบนี้เลยค่ะเพราะไม่เชื่ออะไรแบบนี้